สวัสดีค่ะทุกท่านเราคือสมาคมพัฒนาบุคลากรการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาหรือชื่อย่อ PDA เป้าหมายหลักของเราคือการส่งเสริมการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาซึ่งเราจะแนะนำในวิดีโอนี้ตัวแทนของสมาคม PDA ดร.ชิฮิโร่ นากางาวะเป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมมหาวิทยาลัยโอซาก้าเธอก่อตั้งชมรมโต้วาทีภาษาอังกฤษขึ้นเมื่อสมัยที่เธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวและได้รับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้ทำลายสถิติของญี่ปุ่นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป้าหมายของเธอคือการแนะนำการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายของญี่ปุ่นยกตัวอย่างโดยการจัดการโต้วาทีขึ้น50นาทีซึ่งโครงการนี้สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเธอได้สอนวิธีการนี้ให้กับบรรดาคุณครูมามากกว่า 1,000 โรงเรียนการโต้วาทีไม่ได้จำกัดไว้สำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่านั้นจากการฝึกฝนในระยะเวลาน้อยกว่า1ปีนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศสามารถเชี่ยวชาญในการพูดอภิปรายนาน7นาทีโดยใช้เวลาเตรียมตัว15นาทีทำไมถึงทำได้นั่นเป็นเพราะในการโต้วาทีทุกคนจำเป็นจะต้องพูดอภิปรายเมื่อถึงรอบของเขาในตอนแรกก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับทุกคนที่จะต้องพูดอภิปรายเป็นเวลา7นาทีแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรู้คำศัพท์และประสบการณ์การพูดก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนอกจากนั้นในการโต้วาทีการฟังว่าผู้อื่นพูดอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคือประเด็นและข้อโต้แย้งซึ่งหมายความว่าการเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นๆพูดและการถ่ายทอดความคิดของคุณให้คนอื่นเข้าใจได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญก่อความสมบูรณ์แบบของภาษาต่อไปนี้เราจะอธิบายกฎกติกาของการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาเป็นรูปแบบการอภิปรายที่ทำในรัฐสภาอังกฤษสองสิ่งที่แตกต่างจากการโต้วาทีรูปแบบอื่นๆอันดับแรกคือระยะเวลาในการเตรียมตัวสั้นหัวข้อการโต้วาทีจะถูกแจ้งให้ทราบก่อนถึงเวลาโต้วาทีเพียงแค่15นาทีการโต้วาทีรูปแบบอื่นผู้โต้วาทีจะมีเวลาเตรียมคำอภิปรายล่วงหน้าหลายวันแต่การโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาการทำทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในเวลา15นาทีนั้นสำคัญมากกว่าการรวบรวมหาหลักฐานความแตกต่างข้อที่2คือคุณต้องโน้มน้าวผู้ฟังด้วยคำอภิปรายของคุณการโต้วาทีไม่ได้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีความรู้คุณจะต้องใช้คำศัพท์ที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อสื่อประเด็นอภิปรายของคุณ5ทักษะที่จะทำให้เชี่ยวชาญในการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาสิ่งแรกคือทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างที่กล่าวในก่อนหน้านี้การพูดอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งปกติทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะถูกฝึกผ่านการสนทนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั่วๆไปแต่วิธีการเหล่านั้นก็มีจุดบอดตัวอย่างเช่นถ้าคุณถูกถามว่าเมื่อวานคุณกินอะไรคุณจะตอบว่าอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าคงเป็นคำตอบที่เรียบง่ายเช่นฉันกินข้าวโดยบทสนทนาเรียบง่ายอย่างนี้ทักษะการพูดของคุณจะไม่พัฒนาขึ้นการพูดแบบอภิปรายจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการพูดที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงทักษะที่2ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลวัตถุประสงค์ของการโต้วาทีก็เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตามคุณจำเป็นต้องพูดนำเสนอความคิดของคุณยังมีเหตุผลและเรียบง่ายนอกจากนั้นผู้ตัดสินจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการโต้แย้งของคุณหลังการโต้วาทีแต่ละครั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนั้นจะทำให้ตรรกะทางความคิดของคุณดีขึ้นอย่างมากทักษะอย่างที่3คือความรู้ที่กว้างขึ้นการโต้วาทีทุกครั้งจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันความสนใจในเรื่องต่างๆจะช่วยเพิ่มขอบเขตความรู้ของคุณเมื่อหัวข้อที่โต้วาทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวแน่นอนว่าคุณก็จะสนใจในเรื่องของสังคมอย่างมากขึ้นทักษะที่4คือทักษะในการพูดนำเสนอโทนเสียงและท่าทีในขณะพูดจะเป็นคะแนนในการโต้วาทีด้วยคุณจะไม่สามารถโน้มน้าวใครๆได้เลยเมื่อคุณก้มหน้าหรือพูดเสียงเบาการพูดต่อหน้าคนอื่นจะพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอของคุณทักษะสุดท้ายคือทักษะการสื่อสารการโต้วาทีคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมดังนั้นคุณจำเป็นต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณอย่างที่คุณเห็นการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาจะช่วยเพิ่มพูนทักษะต่างๆที่จำเป็นในอนาคตกฎกติกาการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาสำหรับบางท่านอาจรู้สึกว่ากฎกติกาการโต้วาทีน่าจะยุ่งยากแต่สำหรับกฎกติกาการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภานั้นง่ายมากแม้แต่เด็กนักเรียนมัธยมปลายก็สามารถเข้าร่วมได้เริ่มแรกผู้โต้วาทีจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านแต่ละฝ่ายมีสมาชิก3คนผู้พูดคนแรกของฝ่ายเสนอจะยืนยันยัตติและให้เหตุผลว่าทำไมถึงสนับสนุนต่อมาผู้พูดคนแรกของฝ่ายค้านกล่าวค้านประเด็นแรกของฝ่ายเสนอและให้เหตุผลของการค้านหลังจากนั้นสมาชิกฝ่ายเสนอจะโต้กลับเพื่อหักล้างประเด็นของฝ่ายค้านและอภิปรายเหตุผลที่2เพื่อสนับสนุนยัตติสมาชิกฝ่ายค้านก็จะออกมาอภิปรายต่อในลักษณะเดียวกัน
สุดท้ายฝ่ายค้านจะสรุปประเด็นทั้งหมดว่าประเด็นของพวกเขาเหนือกว่าอย่างไรก่อนที่ฝ่ายเสนอจะสรุปตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในการโต้วาที1ครั้งจะมีการอภิปรายทั้งหมด6รอบครั้งที่1ฝ่ายเสนอครั้งที่1ฝ่ายค้านครั้งที่2ฝ่ายเสนอครั้งที่2ฝ่ายค้านฝ่ายค้านสรุปและฝ่ายเสนอสรุปการอภิปรายแต่ละครั้งจะใช้เวลา3นาทีแต่ในการอภิปรายสรุปจะใช้เวลาแค่2นาทีโดยปกติแล้วอนุญาตให้อภิปรายสั้นหรือยาวกว่าเวลาที่กำหนดไว้ได้30วินาทีถึงแม้ว่าในครั้งแรกคุณจะยังไม่สามารถพูดได้นานขนาดนั้นขอให้คุณพยายามถ่ายทอดความคิดของคุณออกไปให้ดีที่สุดหลังจากการจบการโต้วาทีกรรมการจะตัดสินผู้ชนะโดยการประเมินว่าแต่ละช่วงการอภิปรายมีการโน้มน้าวผู้ฟังอย่างไรกฎนี้สำหรับทีมที่มีสมาชิก3คนกรณีที่ทีมมี4คนในการอภิปรายครั้งที่2ของสมาชิกทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านจะให้เวลา2คนอภิปรายในเวลารวม3นาทีล่าสุดมีกฎพิเศษในการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาเรียกว่า POI ซึ่ง POI ย่อมาจากคำว่า Point of Information เป็นระบบสำหรับตั้งคำถามฝ่ายตรงข้ามวิธีการนี้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการโต้แย้งเมื่อมีบางอย่างที่คุณต้องการที่จะถามหรือสนใจในระหว่างการอภิปรายของทีมอื่นให้พูดคำว่า POI และยกมือขึ้นถ้าฝ่ายตรงข้ามอนุญาตคุณสามารถถามคำถามได้ภายใน15วินาทีแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกที่จะไม่รับ POI วิธีการอย่างเป็นทางการเมื่อต้องการ POI คือยกมือขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งวางไว้บนศีรษะเนื่องจากในอดีตสมาชิกรัฐสภาในอังกฤษต้องวางมือข้างหนึ่งไว้บนศีรษะเพื่อไม่ให้วิกของพวกเขาหลุดวิธีใช้เอกสารประกอบการอภิปรายมีเอกสารประกอบการอภิปราย3อย่างที่ใช้ในการโต้วาทีรูปแบบรัฐสภาเอกสารเหล่านี้จะช่วยในการระดมความคิดแต่งคำอภิปรายและจัดระเบียบลำดับการอภิปรายแผ่นแรกใช้ในช่วงเวลาเตรียมตัวสำหรับการระดมความคิดและตัดสินว่าจะอภิปรายประเด็นไหนเขียนประเด็นที่คุณคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นให้เลือกมา2ประเด็นที่คุณรู้สึกว่าน่าจะพูดโน้มน้าวได้มากที่สุดพยายามใช้คำอธิบายประเด็นสั้นๆอย่าให้เกิน5คำคำเหล่านั้นถือเป็นป้ายบอกทางและสามารถใช้ในการอภิปรายในช่วงการระดมความคิดการแชร์ความคิดเห็นและเป้าหมายกับทีมของคุณนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแผ่นที่2สำหรับแต่งคำอภิปรายหลังจากช่วยการระดมความคิดแล้วให้เขียนประเด็นที่คุณจะอภิปรายลงไปในขณะที่ยังอยู่ในช่วงเตรียมตัว1แผ่นต่อ1ประเด็นช่องที่เป็นเส้นปากมีไว้สำหรับเขียนคำโต้แย้งในช่วงเวลาเตรียมตัวคุณจะไม่รู้ประเด็นของฝ่ายตรงข้ามแต่คุณสามารถคาดเดาสิ่งที่พวกเขาอาจจะพูดและให้เขียนคำหักล้างที่เป็นไปได้ลงไปแผ่นสุดท้ายสำหรับจัดระเบียบลำดับการโต้วาทีใช้ในระหว่างการโต้วาทีและทำหน้าที่เป็นบันทึกเมื่อเทียบกับแผ่นที่2แผ่นนี้สามารถใช้หาจุดหักล้างและทำความเข้าใจกับประเด็นอภิปรายของฝ่ายตรงข้ามแผ่นนี้จะแสดงลำดับของการอภิปรายไว้อย่างชัดเจนและนี่คือตัวอย่างแผ่นสุดท้ายเป็นใบจดบันทึกไม่จำเป็นต้องเขียนเต็มประโยควิธีการตัดสินสุดท้ายนี้มีบางประเด็นสำหรับผู้ตัดสินที่จะต้องคำนึงถึงผู้ชนะจะถูกตัดสินโดยพิจารณาว่าเนื้อหาและการแสดงออกนั้นโน้มน้าวใจพวกเขาเพียงใดในส่วนของเนื้อหาจะดูจากความชัดเจนของเหตุผลและการยกตัวอย่างท่าทางการแสดงออกนั้นจะตัดสินจากการสบตากริยาท่าทางต่างๆเป็นต้นเมื่อคุณตัดสินให้เลือกผู้ชนะจากการเปรียบเทียบประเด็นนำเสนอของแต่ละทีมอย่างยุติธรรมมีวิธีการตัดสินมากกว่า1วิธีการเข้าร่วมฟังโต้วาทีบ่อยๆจะทำให้การตัดสินของคุณนั้นสมบูรณ์แบบการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์เราหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณรู้สึกสนใจการโต้วาทีและลองทำสิ่งใหม่ๆไปกับเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎกติกาหรือวิธีการเข้าร่วมกรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม